ไม่ได้นับไม่ถูกอะไรอย่างเงี้ยมีแบบหน้าไม่ยิ้มเครียดบ้างอะไรบ้างบางครั้งแดนเซอร์ก็เต้นผิดท่าก็เต้นผิดบ้างอะไรงี้ไฟไม่ได้ก็หลายอย่างฮะการถ่ายทำโฆษณายากกว่าที่คิดไปเยอะดีถ้าเป็นตัวเมนสุดเลยเนี่ยก็อันนี้คงจะเป็นงานชิ้นแรกเท่าที่เล่นโฆษณามาฮะวันนี้รู้สึกจะเป็นอะไรที่เราคุ้นเคยที่สุดคือการเล่นคอนเสิร์ตกุจิทุกเรื่องเนี่ยเราจะมีความบันเทิงมีแฟชั่นมีดนตรีแฝงอยู่ด้วยทุกๆเรื่องซึ่งนั่นเป็นบุคลิกตลอดมาของฟูจินะครับการที่เราจะเลือกพรีเซนเตอร์ให้ฟูจิเนี่ยเราจะต้องคำนึงถึงจุดนี้ด้วยการที่เราเอาทาทะยังมาเป็นพรีเซนเตอร์ของฟูจิเนี่ยต้องมีความสำคัญมากเพราะว่าทาทะยังเนี่ยอย่างที่บอกว่าเป็นศิลปินคนเดียวเรียกว่าเป็นคนเดียวและคนในประเทศไทยก็ว่าได้นะขณะนี้ที่เป็นขวัญใจกลุ่มวัยรุ่นอย่างมากมายเลยนะคะการคิดท่าเต้นนะคะจะเป็นท่าเต้นที่มาจากธรรมชาติของมนุษย์ก็คือการบิดการมูฟแบบว่าที่ไม่มีสเต็ปเท่าไหร่แต่ว่าเป็นอาการของคนมาจากธรรมชาติของคนท่าทางเขาจะมีความรู้สึกในท่าตรงนั้นและดูแล้วเขาน่ารักแล้วก็สนุกที่สุดค่ะ